สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะต่ายจะชวนทุกคนค่ะมาย้ายต้นกล้ามะเขือเทศนะคะที่ได้เพาะต้นกล้าไว้นะคะในกระถางใบนี้นะแล้วก็ไม่มีเวลาได้ย้ายสักทีค่ะทุกคนต้นกล้าก็สูงมากแล้วนะคะก็ต่ายเองก็หวั่นๆอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่าต้นกล้าเขาใหญ่แล้วนะกลัวว่าเอาไปปลูกแล้วจะเกิดปัญหาหรือเปล่านะคะตอนนี้ต่ายก็ได้งัดต้นกล้าออกมาแล้วค่ะนี่ค่ะอยู่ตรงนี้นะคะนี่ค่ะนี่เป็นต้นกล้ามะเขือเทศนะคะงัดออกมาแล้วนะคะเดี๋ยวจะนำต้นกล้าเหล่านี้นะคะไปปลูกในแปลงที่ต่ายเตรียมไว้ค่ะนี่ค่ะได้ต้นกล้ามะเขือเทศมาแบบนี้นะคะเดี๋ยวต่ายก็จะนำมาลงปลูกในบริเวณนี้ค่ะต่ายได้ปรุงดินไว้รอแล้วนะคะทุกคนทีนี้ก็จะทยอยลงปลูกนะคะไปทีละต้นนะนี่ค่ะต้นกล้ามะเขือเทศของเราพร้อมแล้วนะคะต้นก็ค่อนข้างใหญ่หน่อยนะคะค่อนข้างสูงหน่อยนะแต่เท่าที่ดูแล้วก็ยังมีความสมบูรณ์อยู่ค่ะทุกคนนี่ค่ะเดี๋ยวก็จะรองก้นหลุมนะคะด้วยปุ๋ยคอกหมักนะคะแล้วก็วางไปเลยกลบลักษณะนี้นะคะเวลานี้เป็นเวลาเย็นแล้วนะคะต่ายก็จะมาค่อยๆ ย้ายไปทีละต้นรองก้นหลุมนะคะด้วยปุ๋ยหมักในตะกร้านะคะแล้วก็ตอนนี้ฝนก็เริ่มตกลงมาแล้วนะปุ๋ยแต่เอาไว้ในกระสอบนะคะก็เลยจะมีเศษกระสอบติดมาด้วยค่ะย้ายต้นมะเขือเทศนะคะในยามเย็นแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นเราก็ทำการรดน้ำได้เลยนะคะวันนี้นะคะต่ายก็จะรดน้ำนะคะโดยการใช้น้ำหมักหัวปลีนะคะนี่ค่ะที่ทำไว้นะก็ตักมาเลยประมาณครึ่งแก้วแบบนี้นะคะทุกคนก็เทลงไปหลังจากนั้นก็คนให้เข้ากันค่ะแล้วก็นำไปราดรสได้เลยค่ะรดน้ำให้ชุ่มเลยนะคะหลังจากครั้งแรกที่เราเพิ่งย้ายแบบนี้นะแล้วก็เหมือนเดิมนะคะวันนี้ต่ายก็ทำการย้ายในเวลาเย็นค่ะต้นเขาจะได้มีการฟื้นตัวปรับตัวในช่วงเวลากลางคืนนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะการย้ายมะเขือเทศนะคะต้นกล้าของตายอาจจะโตไปหน่อยนะคะทุกคนเดี๋ยวไว้รอบหน้าถ้ามีโอกาสตายจะมาอัปเดตความคืบหน้าของต้นมะเขือเทศเหล่านี้ให้ได้ชมกันค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีค่ะ